240 02-496-1164ใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SDB TV หรือรับฟังทางวิทยุสัมปทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสัมปทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุกิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำปริศนาธรรมรามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามเจ้าที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอความ ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพร้อมทั้งพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมแก่ผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่8ก็ได้มาพบมาสนทนาธรรมกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเราได้ฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมการที่เราขนขวายศึกษาในหลักธรรมคำสอนก็เรียกว่าเป็นสุตตมยปัญญาเป็นพัฒนาทางจิตก็เป็นจิตตมยปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงอันนั้นเวลาเราคุยกันพูดกันเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าใช้คำว่าปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนักปฏิบัตินักทำบุญนักขนขวายในกุศลก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อต้องไปนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะเข้าใจคือรู้กันว่าไปปฏิบัติธรรมก็คือไปวัดไปถือศีลไปสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนี้แต่จะพูดให้ดีให้ละเอียดขึ้นไปก็คือการมาฝึกในภาคของจิตใจเข้มข้นในเรื่องของจิตมาฝึกฝนพัฒนาจิตใจแต่ถ้าใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องกว้างกว่านี้ปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมมาใช้ได้จริงในชีวิตจริงในชีวิตที่เราเป็นอยู่จริงๆเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราเคยเป็นรากศัพท์จริงๆเนี่ยในบาลีเขาเรียกว่าปฏิปัชติ
หรือปฏิปติเราเคยอาจจะได้ยินคำว่าปฏิปทานะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมัชฌิมาก็คือกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาการเดินทางสายกลางมาในรูปศัพท์ที่เรียกว่าปฏิบัติในรูปภาษาไทยเนี่ยก็ปฏิบัติก็คือเอาธรรมมาปฏิบัตินั่นเองก็ทางนะก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการเดินในสมัยนี้จะเป็นรูปธรรมก็คือการเดินไปหรือนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินแต่ถ้าเป็นในนามธรรมลึกเข้ามาในจิตใจเนี่ยเหมือนกันเดินก็มาเป็นแผงมาเป็นดำเนินเนี่ยที่เราใช้ในรูปศัพท์ของการดำเนินชีวิตนะให้ถูกต้องดีงามก็คือเอาธรรมะนี่แหละเป็นการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เราจะฝึกฝนไม่ได้ยังไงเนี่ยมันต้องเอามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในชีวิตที่เป็นอยู่ที่ตาดูหูฟังยังไงให้มันเกิดบุญกุศลเกิดคุณความดีไม่ให้เกิดโทษเนี่ยเรียกว่าใช้ได้จริงการฝึกฝนลดละไอ้กิเลสความโลภโกรธหลงที่มีอยู่เต็มหัวอกหัวใจของมนุษย์อยู่แล้วอยากได้เท่านั้นไม่พออยากได้เท่านี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันครอบงำจิตใจสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องลดละไอ้ของพวกนี้ได้รู้เท่าทันมันไม่ให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราโดยในชีวิตประจำวันเลยนะชีวิตที่ครอบมีครอบครัวมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบเนี่ยคือเราทำโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนเรายังศึกษาเป็นนักศึกษานักเรียนรู้อยู่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของเองของตัวเองให้ถูกต้องก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมเนี่ยมาทำให้มันถูกต้องดีงามรู้จักหน้าที่รู้จักสิ่งที่เราทำที่เราต้องรับผิดชอบรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองอย่างถูกต้องเราก็อาจจะใช้หลักธรรมเข้าไปนะช่วยคือหลักของอิทธิบาท4เป็นธรรมที่ให้เข้าถึงความสำเร็จเป็นธรรมที่มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ในหน้าที่อะไรทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยถ้าเราเจริญอิทธิบาท4อยู่เนืองๆความเจริญก็มีก็เกิดขึ้นนะอานิสงส์มีผลเกิดขึ้น1คือฉันทะเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนพูดไม่จบพอดีหมดเวลานะฉันทะคือความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเนี่ยหรือที่เราจะดำเนินชีวิตเหมือนมีเป้าหมายเราอยู่หน้าที่ตำแหน่งอะไรเนี่ยเรามีเป้าหมายยังไงแล้วเขามีความยินดีนะพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำอยู่พอเราพอใจเนี่ยมันเกิดกำลังเกิดความอาจหาญเกิดความแก้วกล้าที่เรียกว่าวิริยะมันจะมีความเพียรเองถ้าเกิดเราไม่มีความพอใจและในหน้าที่การงานนั้นเนี่ยมันเหมือนกับสักแต่ว่าทำไปวันนึงเนี่ยวิริยะมันก็ไม่เกิดมันไม่เกิดความเพียรพยายามมันไม่เกิดจิตที่มุ่งมั่นแก้วกล้าอ่านหารที่จะทำให้ไปถึงจุดหมายเป้าหมายนั้นเหมือนนักบวชเนี่ยถ้าไม่มีเป้าหมายไม่มีความพอใจแล้วมันก็อยู่สักแต่ว่าวันหนึ่งบางทีก็อาจจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องดีงามด้วยเหมือนเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราแค่หวังแค่รับเงินรับทองรับผลตอบแทนแต่งานนั้นเราไม่ชอบเลยมันก็สักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นเองมันก็ไม่มีความเพียรพยายามที่จะมันพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราเอาละยังไงเราอยู่ณตรงนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นลูกจ้างนายจ้างก็ดีหรือจะเป็นนักบวชก็ดีถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราเรียกว่ามีฉันทะเนี่ยมีความพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดแรงแล้วก็แรงกระตุ้นแล้วก็แรงเป็นวิริยะมีความเพียรมีความแก้วกล้ามีความมุ่งมั่นแล้วจิตใจมันก็จะไม่ไปไหนฮะมันก็จดจ่ออยู่ในตรงหน้าจิตเนี่ยคอยสอดส่องคอยตาม
ดูการกระทำนะทุกๆการกระทำที่ปรากฏขึ้นจิตใจมันก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ามีฉันทะแล้วก็มีวิริยะจิตตะเนี่ยแล้วก็จะมีวิมังสาวิมังสาก็คือตัวคอยประเมินคอยทดสอบคอยประเมินผลสิ่งนั้นได้ดีมากน้อยเท่าไหร่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีวิมังสาคอยก็เรียกว่าพินิจพิจารณานะคอยติดตามตรวจสอบคอยไข้ควรไข้ควรในผลงานในการกระทำนั้นๆให้มันจะเจริญดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นฉันทะก็คือความอยากอ่ะมันก็เป็นความอยากระดับหนึ่งอยากทำดีก็จะสำเร็จด้วยความเพียรด้วยการพยายามมันใกล้ๆกับตัณหาอยากเหมือนกันแต่ตัณหาเนี่ยมันอยากเสพนะฮะอยากบริโภคสำเร็จด้วยการเสพด้วยการบริโภคนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกตัณหาถ้าเรียกตามสัพพะจริงๆเนี่ยเขาเรียกกุศลฉันทะแล้วก็ตัณหาฉันทะตัณหาฉันทะกุศลฉันทะฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอยากเหมือนกันบางทีอยากในระดับของปุถุชนเนี่ยก็อยากให้มันได้ฮะอยากมีอยากเสพบริโภคจริงๆแล้วก็ต้องใช้ความอยากนั้นนะให้พัฒนาขึ้นไปเป็นตัวฉันทะอยากที่จะมันทำให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเอาหลักธรรมมาดำเนินชีวิตก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นต้องดำเนินได้จริงพอเราศึกษาเรามาฝึกฝนมาเรียนรู้เรื่องจิตมารู้จิตทุกคนนะฮะมันมีโลภโกรธหลงมันมีทั้งกุศลและอกุศลอยู่ภายในจิตใจเรามาเรียนรู้เขาแล้วเวลากระทบหรือเวลาเราไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราสื่อกับทางโลกก็ได้คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเราจะสื่อกับโลกภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมทั้งหลายพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจัดการยังไงให้ตาดูหูฟังให้เกิดประโยชน์ให้เป็นฉันทะไม่ให้เป็นตัณหานี่คือการฝึกฝนในภาคด้านจิตใจแล้วก็เอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ต่างกันมีหน้าที่ต่างการงานก็ไม่เหมือนกันมีสภาวะสิ่งแวดล้อมมีการเรียนรู้ตั้งแต่เล็กจนโตนะขณะนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางคนมีมิตรดีมีกัลยาณมิตรที่ดีก็โชคดีก็โชคดีก็ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษจนไปถึงพัฒนาละเอียดขึ้นในภาคของจิตใจในภาคของปัญญาเพราะนั้นพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงแสดงเอาไว้ได้หมดทั้งเป็นคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเป็นบรรพชิตนักบวชก็ไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลเลยเพราะนั้นพวกเราอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองเชื่อนะเราต้องเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนาให้เป็นคนให้เป็นอริยชนให้เป็นอริยบุคคลได้ในคัมภีร์ในตำราก็มีมากมายนะพระอริยสงฆ์ในระดับต้นคือพระโสดาบันเนี่ยก็ยังครองเรือนอย่างเช่นมหาอุบาสิกานางวิสาขาก็ดีมหาอุบาสกอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ดีท่านเหล่านั้นก็เป็นอริยบุคคลแล้วแต่ท่านก็ยังมีชีวิตครองเรือนมีกิจการหน้าที่การงานมีครอบครัวมีข้าทาสบริวารก็คอยจัดการคอยดูแลรักษาแต่บาปอกุศลเนี่ยไม่ครอบงำจิตใจท่านแล้วกามราคะท่านก็ยังมีตัวความเรียกว่ากามราคะสังโยชน์ยังมีอยู่ตัวขัดเคืองตัวที่ทำให้จิตใจต้องหงุดหงิดก็ยังมีอยู่แต่ไม่ส่งผลไม่ส่งผลในพฤติกรรมทางกายทางวาจาเรียกว่าเกิดขึ้นที่จิตก็ดับขึ้นที่จิตนั่นเองก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็อยากเป็นกำลังใจนะกับญาติโยมที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังก็อยากให้ได้มรรคผลนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทำฝึกฝนจิตใจตัวเองได้คือให้มีตัวรู้แหละตัวปัญญาเนี่ยเราพัฒนาสามด้านที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าพฤติกรรมแล้วก็จิตใจแล้วก็ปัญญาสามารถยกระดับพัฒนาขึ้นได้ก็คือมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมอย่างน้อยเนี่ยมันเข้ากระแสเนี่ยเป็นมั่นคงนะขอให้มั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมไม่กราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากคุณพระรัตนตรัยเนี่ยมีศีล5ให้บริสุทธิ์ก็เข้าทางมรรคแล้วไม่มงคลตื่นกล่าวที่นู่นขังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ยังกล่าวอยู่บ่อยๆก็เชื่อในเรื่องกรรมแล้วมันก็ไม่ผลขวายในเรื่องพวกนั้นแล้วเชื่อการกระทําเชื่อศักยภาพของตัวเองที่พัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงให้ดีขึ้นได้แต่จริงๆทุกคนมีอยู่ฮะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ทำง่ายๆมันน้อยลงหมดไป เพราะนั้นธรรมะปฏิบัติธรรมนะที่กล่าวไว้เบื้องต้นเนี่ยก็คือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตเอาธรรมมาปฏิบัติเนี่ยแหละเอาธรรมมานำโลกไม่ใช่เอาโลกนำธรรมเราต้องอยู่เหนือโลกโลกมันก็เป็นไปของมันโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์อะไรก็เป็นไปเราต้องเห็นตามที่มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งภายนอกได้ต้องรู้สิ่งภายในก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์ตรัสรู้เรื่องกายเรื่องจิตของพระองค์นี่แหละพระองค์จึงรู้พระองค์เองพอเรารู้พระองค์เองก็รู้คนทั้งโลกก็เหมือนกันทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันไปดูเนี่ยไม่ว่าเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่เกิดในภายหลังทั้งนั้นที่เราไม่รู้แต่เราไม่เห็นแต่เราก็รู้ได้ว่าเด็กที่เกิดอีก200 300ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันไอ้คนที่เกิดก่อนเรา 2,000 3,000 ปีเนี่ยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันธรรมะของพระองค์จึงเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการคนเราถ้ามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ต้องเป็นสื่อรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ก็เป็นคู่กันแล้วมันก็มีวิญญาณธาตุไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเข้าไปรู้มันก็รู้ว่ารูปนั้นคืออะไรเพราะมันมีผัสสะมันมีสลายตนะเนี่ยอายตนะภายนอกภายในแล้วก็มีผัสสะมันทำเกิดวิญญาณเข้าไปรู้สามตัวนี้มันจะส่งผลให้เกิดเวทนาอะไรที่เห็นแล้วสบายรู้สึกดีมันก็เป็นสุขอะไรที่เห็นหรือได้ยินแล้วมันรู้สึกขัดเคืองไม่ก็เป็นทุกข์หรือว่าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทีนี้นะมันไม่หยุดแค่นี้เพราะไอ้ที่ชอบมันก็จะอยากใช่ไหมมันก็อยากได้เนี่ยมันกลายเป็นมันก็ส่งผลพวกบอกว่าตัณหาทุกชนิดเกิดจากเวทนาไม่ว่าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยเกิดจากเวทนาทั้งหมดเพราะนั้นจึงเป็นวจีอมตะที่หลวงปู่ท่านสอนพวกเรามานานแล้วเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจแต่ท่านอาจจะลึกซึ้งกว่านั้นอีกที่ท่านบอกว่ารู้เฉยหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่หลวงปู่สังวาลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยถ้าเราเฉยไม่ได้วางไม่เป็นเนี่ยไอเวทนาทุกคนมีตัดก็ยังมีกินอะไรอร่อยมันก็ชอบให้มันกินโอ้น้ำลายยืดเลยให้สติ๊กให้สุนัข กินเนี่ยอะไรที่มันอร่อยโอ้มันกระโดดมันชอบนั่นคือเวทนาถ้าเราเฉยได้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเฉยได้วางเป็นเอาตัวรู้ก็เป็นกำกับตัณหามันไม่เกิดคือรู้ฮะไม่ใช่ไม่รู้แต่เราเฉยได้วางเป็นมันก็ไม่เกิดตัณหาแต่พอมีตัณหาแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วทีนี้มันก็ทำให้เกิดอุปาทาน
มันเป็นกฎธรรมชาติเลยนะพระองค์ตัดมาแล้วนะ2,000 กว่าปีเพราะสิ่งนี้มีฮะสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีเวทนาเนี่ยมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงทำให้มีตัณหาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันมีมันต่อต้องเป็นลูกโซ่เป็นเหตุปัจจัยทำให้กันและกันเกิดขึ้นไอ้เวทไอ้ตัณหาเนี่ยเหมือนเราเหมือนผัสสะยกตัวอย่างง่ายๆเราไปเดินที่ไหนแล้วเราเห็นรูปคืออาจจะเป็นสิ่งของพอตาเห็นรูปวิญญาณมันเข้าไปจับปุ๊บมันเห็นว่ารูปนั้นรูปทรงยังไงสีสันยังไงรู้สึกมันชอบมันก็เกิดเวทนาเนี่ยสุขเวทนาชอบสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นมันชอบอย่างแรงกล้ามันเกิดตัณหาอยากแล้วเนี่ยมันอยากก็ต้องซื้อมาจ่ายตังค์ซื้อมาเพราะอยากได้แล้วนี่เนี่ยตัณหามันเกิดมันก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วเนี่ยตอนแรกเป็นของร้านเขาพอซื้อมามันอุปทานยึดคันนี้เป็นของเราแล้วเนี่ยอุปทานยึดว่ามันเป็นของเรามันมีเราเพราะมีเรามันก็จะพอเราของนั้นเนี่ยได้มาก็เป็นของเราอุปทานเพราะนั้นมีตัณหาปัจจยาอุปทานเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเนี่ยทีนี้พออุปทานยึดแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่ของมันแล้วเกิดกรรมเกิดการกระทำเขาเรียกว่าภพเนี่ยเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพคือสถานที่มันผูกแล้วตอนนี้จิตมันผูกยึดกับตรงนั้นมันก็เกิดสถานที่เหมือนแสงที่ฉายลงมาเนี่ยมันไปเกาะไปปักลงกับอะไรมันก็สร้างสถานที่แสงกับฉากในที่พระองค์ตัดเอาไว้มันก็เกิดสถานที่เกิดที่ให้วิญญาณเข้าไปยึดไปเกาะอุปทานมันยึดแล้วเนี่ยมันก็เกิดสถานที่ที่ยึดตรงนั้นมันเกาะจิตมันปักมันยึดกับสิ่งใดมันก็อุบัติและเกิดขึ้นตรงนั้นก็กลายเป็นสถานที่เป็นภพเพราะมีภพเป็นจัดใจจึงมีชาติก็คือวิบากภพก็คือกรรมทุกการกระทำเป็นวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็ดีนั่นแหละเราสร้างเหตุก็คือภพพระองค์ตัดเอาไว้ภพก็คือกรรมกรรมก็คือภพพระองค์ตัดเอาไว้กรรมภพก็คือผืนนาผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีก็เรียกว่ากามาภพรูปมาภพอรูปมาภพทุกอย่างนี้ก็อยู่ในวัฏฏะอยู่ในสังสารวัฏยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เมื่อมีสถานที่ย่อมแน่นอนมันต้องมีมันท่านเปรียบวิญญาณก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีเนี่ยเหมือนเมล็ดพืชมันปลิวมันตกลงไปมันปักอยู่อารมณ์อะไรเนี่ยมันไปปักอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็งอกเงยด้วยตัณหาด้วยยางที่มีอาสวะอยู่ยางเครื่องหมักดองมันก็งอกเงยด้วยน้ำนันทิความเพลินในภพนั้นเพลิดเพลินไปมันก็มีงอกเงยขึ้นมาเป็นชาติเมื่อมีชาติแน่นอนย่อมมีชรามีความเสื่อมฮะเสื่อมไปเรื่อยๆชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมีความพัดภาคจากกันทุกทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วน2,000 กว่าปีเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นและในข้างหน้าก็เป็นอย่างนั้นที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็รู้ได้ทุกคนมีอย่างนี้ไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าศาสนาไหนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันคือเราเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตฮะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยตาดูหูฟังนี่แหละทุกวันนี้เราต้องมองออกไปหูต้องได้ยิน ทำไงให้รูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอย่างเงี้ยเป็นต้นจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจที่กระทบความนึกคิดธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยรู้เท่าทันมันอย่าให้มันมีอิทธิพลมาครอบงำจิตใจไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลคิดดีก็ตามคิดร้ายก็ดีไม่ให้มีผลต่อจิตใจใช้พุทธะใช้ผู้รู้ใช้ตัวปัญญาเนี่ยพิจารณาสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะใช้งานมันจะจัดการกับมันยังไงถึงมันจะมาในรูปของสิ่งที่เป็นอกุศลถึงไม่ดีแต่เราถ้าจัดการเป็นเนี่ยมันก็เป็น
เป็นการฝึกฝนจิตใจเป็นการพัฒนาจิตใจตัวเองได้ด้วยเพราะนั้นจึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมไงฮะต้องใช้ได้จริงต้องใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้ตรงนี้เลยทำยังไงให้จิตใจถูกต้องดีงามลดละเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วที่มันมีอยู่แล้วในจิตใจอวิชชาเนี่ยเรามันครอบงำอยู่แล้วมันอยู่ในเครือข่ายมันครอบงำเรายันนู่นรูปพรหมอรูปพรหมก็อยู่ในขอบข่ายของอวิชชาเราจึงมาเปิดมาให้มันเห็นพระพุทธเจ้าท่านเอาวิชามาให้เราแล้วนะเพื่อละอวิชชาท่านเปิดของคว่ำให้หงายขึ้นท่านทำแสงสว่างในที่มืดให้เราเห็นท่านชี้ทางเดินให้เราเนี่ยแต่เราก็ยังประมาทนะฮะจริงๆทุกคนก็อยู่ในความประมาทปล่อยเวลาล่วงเลยไปเลยไปเนี่ยมันก็เพลิดเพลินอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็เวลามันก็น้อยลงเรียกว่าประมาทแล้วมีคำถามจากวัดถ้ำนะฮะการสวดมนต์มีผลช่วยให้การภาวนาดีขึ้นอย่างไรถ้าคำถามที่1ถ้าอาจารย์ชัยชนะมีฟังผมพูดขนาดนี้ได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์มีโยมจากเพจวัดถ้ำถามมาว่าการสวดมนต์มีผลช่วยให้การภาวนาดีขึ้นอย่างไรเนี่ยการสวดมนต์ที่หลวงพ่อสนองท่านบอกนะฮะสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินอย่างเงี้ยฮะการสวดมนต์เนี่ยจริงๆในศัพท์บาลีเขาเรียกว่าตัชยะตัชยะคือสาธยายพระสูตรนั่นเองเอาพระสูตรต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้มาสาธยายมันก็มีประโยชน์ทำให้เรารู้เรื่องที่พระองค์ตรัสพระสูตรต่างๆแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาผูกเอามาแบบสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เอาบทสวดนะอิติปิโสอะไรต่างๆที่สรรเสริญคำบูชาเนี่ยเขาเรียกบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็มีผลในการภาวนาถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนนักกีฬาที่จะลงแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องมีการวอร์มเนี่ยวอร์มอบอุ่นร่างกายให้กล้ามเนื้อมันเข้าที่เข้าทางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวอร์ม จิตการสวดก็เหมือนจิตใจเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปอดีตอนาคตไม่ได้ไปปรุงแต่งเรื่องราวอะไรแล้วก็อยู่กับแค่บทสวดการสาธยายพระธรรมต่างๆจิตใจมันก็อยู่ในตรงนี้พอเรามานั่งปุ๊บมันก็ทำให้การภาวนาเนี่ยมันดีขึ้นได้ก็เหมือนเราทำสติในระดับหนึ่งแล้วนะการสวดมนต์ก็เหมือนการเจริญสตินะให้อยู่กับบทสวดหรือใคร่ควรในสัจจยะในการสวดที่เราพระสูตรอะไรต่างๆนะครับใคร่ควรพอภาวนามันก็ดีขึ้นครับดีกว่าอยู่ๆปุ๊บมานั่งภาวนาเลยเนี่ยมันยังบางทีมันยังไม่ใจมันยังฟุ้งซ่านมันยังอยู่ในเรื่องครอบครัวหน้าที่การงานอยู่แต่พอสวดปุ๊บมันเหมือนกับเราเตรียมแล้วเตรียมพร้อมหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าการสวดเหมือนยาทาภาวนาเป็นยากินเหมือนเราเป็นโรคอะโรคภัยไข้เจ็บมันทั้งกินทั้งทาแหละยาช่วยได้นะฮะคำถามที่2จากคนเดิมนะคุณากรการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมควรใช้เวลาปฏิบัติแบบใดมากกว่ากันก็ไม่จำกัดนะฮะให้จำกัดอยู่ที่ตัวเราอย่างพระองค์บอกว่าเมื่อภิกษุทำภัตตกิจเสร็จแล้วเธอจงเดินสลับนั่งทั้งวันแสดงว่าท่านบอกว่าให้เดินสลับนั่งได้ทั้งเดินทั้งนั่งไม่จำกัดเวลาปฏิบัติแบบไหนมากกว่าน้อยกว่าแต่บางทีเราเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจองค์ธรรมต่างๆรู้สึกจิตมันเบารู้สึกว่าธรรมะมันเจริญก็เดินฮะเดินให้มากพอเดินให้มากปุ๊บเราก็จำอารมณ์ตรงนั้นไว้เอามาใช้กับการนั่งอันไหนทำแล้วมันเจริญแล้วมันดีขึ้นเนี่ยกุศลมันเจริญขึ้นเราก็ทำตรงนั้นให้มากไอ้เวลาเรานั่งไม่ดีเนี่ยพอเราเดินดีปุ๊บเราก็อารมณ์ตรงนั้นเอามาใช้กับอิริยาบถอื่นได้ด้วยก็ได้หมดทุกอิริยาบถยืนก็ได้อาจารย์ชัยชนะตรงนี้มีอะไรแนะนำโยมไหมครับ
การสวดมนต์เท่าที่ผมทราบก็คือมันเป็นสมาธิในขั้นต้นนะครับอาจารย์ครับมันเป็นเหมือนกับว่าเราเตรียมสมาธิในขั้นต้นเพราะเราเวลาที่สวดมนต์จิตก็จะไปอยู่ที่บทสวดมนต์ก็ทำให้เป็นสมาธิในขั้นต้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับก็วอร์มใช่ครับและการนั่งกับการเดินเนี่ยโยมก็ถามการนั่งกับการเดินเนี่ยควรใช้เวลาปฏิบัติแบบใดมากกว่ากันจริงๆแล้วตามที่เราเคยฝึกปฏิบัติก็หลวงพ่อสนองก็บอกว่าให้เราใช้เวลาเท่าๆกันใช่ไหมครับอาจารย์ที่ผมได้ฟังมาก็คือเราต้องใช้เวลาพอๆกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่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 ฮะอินทรีย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะใช่แล้วอยู่ที่จริตด้วยคำถามที่3โยมก็ถามว่าการเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวันควรเริ่มพิจารณาอย่างไรการวิปัสสนาฮะคำว่าวิปัสสนาก็คือการรู้วิเศษคือรู้ตามเป็นจริงการพิจารณาอะไรก็มองออกไปเนี่ยแล้วมีแต่รูปกับนามถ้าจะว่าไปแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยมีแค่รูปกับนามแหละตาไอสิ่งที่เห็นก็คือรูปไอสิ่งที่รู้คือนามในชีวิตประจำวันเนี่ยจะเริ่มพิจารณาอย่างไรชีวิตประจำวันเราเป็นอะไรเราเป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชถ้าในชีวิตประจำวันเราต้องพบปะกับสิ่งสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยถ้าเจริญวิปัสสนาคือรู้ตามที่มันเป็นก็คือไม่ให้ตัวเราเข้าไปแทรกแซงไม่ให้ตัวเราเข้าไปเรียกว่าไปแทรกแซงว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ไปยินดียินร้ายทำได้ไหมหลายมันก็ยากอยู่ไม่เป็นไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกเนี่ยลิ้นกายใจให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินก็คือไม่เอาตัวเองเข้าไปว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นนายกนายขอเนี่ยเจริญก็เหมือนดูตัวเองอยู่ตลอดเวลานะฮะเห็นตัวเองอยู่เห็นจิตตัวเองรู้ว่าสิ่งที่มากระทบเป็นยังไงและสภาวะจิตใจขณะนั้นเป็นยังไงก็ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราต้องทำงานอย่างที่เราต้องใช้สมาธิเนี่ยมันก็ต้องใช้สตินะฮะเป็นสมาธิจับอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นเหมือนการงานบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันก็เจือกันอยู่นะทั้งสมถะวิปัสสนาเนี่ยลองพิจารณาให้ดีอาจารย์มีอะไรคำถามนี้ไหมฮะที่โยมก็ถามว่าเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวันควรเริ่มพิจารณาอย่างไรก็คือจริงๆนะในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ทราบว่าอะไรจะมาก่อนหลังนี่เราก็เหมือนว่าต้องเตรียมพร้อมครับถ้าเหมือนว่าเราศึกษาธรรมเรารู้ธรรมแล้วสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็เหมือนว่าเราต้องเริ่มต้นเลยถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในปัจจุบันในชีวิตพอเราเริ่มตื่นขึ้นมาจากการนอนก็ดีครับหรือว่าอยู่ในที่เราบทใจก็แล้วแต่พอมีเรื่องเข้ามาเราก็จะต้องปฏิบัติในนั้นๆเลยก็คือต้องเตรียมจิตของเราถ้าจิตของเรารู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามากระทบไม่ว่าจะมาในอัญญณะแบบก็แล้วแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับรู้สิ่งต่างๆเข้ามาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเข้ามาแล้วมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกุศลเลือดกุศลเกิดขึ้นถ้าเป็นอันสนเกิดขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนสำรวจระวังก็คือต้องละเพื่อไม่ให้เกิดบาปเราก็จะได้ไม่มีบาปเพราะว่าเป็นเรื่องกุศลแล้วก็ปรุงแต่งให้เป็นกุศลเราก็จะได้กุศลนั้นก็คงจะต้องเตรียมตามสถานการณ์ต้องเตรียมตลอดเวลาก็ได้ครับไม่ได้บอกว่าจะต้องเราจะเริ่มอะไรดีอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะรับสถานการณ์นั้นๆเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผู้โดนสอนที่เราได้รับทราบครับก็เป็นเรื่องที่เราสามารถเอามาปฏิบัติได้เลย
อันก็การเตรียมตัวก็คือเราต้องเรียนรู้อริยสัจสี่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเอาไว้ให้มากครับเพื่อที่จะรักษาราชการในแต่ละช่วงแต่ละวันได้ตลอดเวลาครับอาจารย์ครับสาธุครับก็โยมไม่ใช่เนี่ยพระเป็นพระนี่เนี่ยพระถามมาพระคุณากรก็เอาตามนี้นะการเดินวิปัสสนาที่บอกว่าในชีวิตประจำวันควรเริ่มตรงไหนอย่างที่ท่านพระอาจารย์ชัยชนะบอกก็คือตัวสติแหละสรุปก็คือตัวสติจับให้ได้ตามให้ทันและรู้ตามที่มันเป็นโดยที่ใจเราไม่ไปยินดียินร้ายเนี่ยแหละสติคือจับเอาไว้เราต้องเจริญสติแหละเริ่มตรงสติคำถามที่4การเจริญสติเพื่อเข้าสู่ฌานในระดับต่างๆควรเริ่มต้นอย่างไรก็นั่นเลยอนาปานสติที่พระองค์แสดงไว้ฮะดูลมเข้าลมออกนี่แหละวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานคือดูวิจารเห็นลมเข้าออกยาวออกสั้นจนมันเกิดปิตินะฮะมีปิติมีสุขแล้วก็ละออกไปละวิตกวิจารเหลือปิติเหลือสุขละปิติละสุขออกไปไม่ไปยินดีไม่ให้จิตใจมันกระเพื่อมจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของฌานทั้งหมดในการปฏิบัติก็คือจะให้จิตมันตั้งมั่นให้ได้วิตกวิจารมันก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเห็นตามที่มันเป็นไปพอจิตมันเข้าที่มันตั้งมั่นได้เนี่ยเมื่อเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันดีใจนั่นแหละคืออารมณ์ของปิติเพราะปิติมันระงับแล้วมันอิ่มมันสุขมันสบายมันก็เกิดต่อเนื่องกันพอมันเต็มที่แล้วเนี่ยพอสุขเรารู้แล้วสุขมันเคลื่อนออกเนี่ยก็วางเฉยเป็นเอกคตาจิตก็ดิ่งเด่นเฉยอยู่ก็ตามนั้นเลยฌานที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ฌานเนี่ยการเข้าอ่ะคือละปิติละวิตกวิจารละปิติละสุขออกอาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำไหมครับการเขาถามว่าการเจริญสติเพื่อเข้าสู่ฌานในระดับต่างๆควรเริ่มต้นอย่างไรครับก็ตามที่อาจารย์ได้กล่าวครับก็ยังเอาถ้าเจริญสติในการปฏิบัติก็ดีด้วยในชีวิตประจำวันก็ดีว่าส่วนใหญ่เราก็ดูอานาปานสติคือดูลมหายใจลมหายใจเราก็มีอยู่เราสามารถที่จะรับรู้ลมหายใจของเราได้ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติต้องใช้สี่ขั้นของพระพุทธองค์ที่ท่านตัดไว้แล้วในขั้นของอานาปานสติทั้งสี่ขั้นประการที่อาจารย์ได้กล่าวก็คือขั้นต้นก็ต้องดูลมหายใจยาวก่อนรู้ว่าลมหายใจเข้าออกยาวเพราะเป็นสติที่เริ่มการที่จะปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นดูขั้นที่สองก็คือต้องสติจะเริ่มมีสมาธิก็ดูลมหายใจออกเข้าออกสั้นแล้วก็ขั้นที่สามก็คือต้องรู้กายเราต้องรู้กายที่ลมหายใจเข้าก็เราต้องรู้กายของเราทั้งหมดลมหายใจออกก็รู้กายของเราขั้นที่4ก็คือเราจะต้องรู้จักการปรุงแต่งรู้จักการปรุงแต่งของกายแล้วก็หายใจเข้ารู้จักก็กายปรุงแต่งหายใจออกก็รู้ว่ากายของเราจะปรุงแต่งก็รู้4ขั้นแบบนี้ของอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆทั้งในรูปแบบหรือว่าในชีวิตประจำวันปฏิบัติเมื่อเราว่างตัวมีเวลาครับสาธุครับการเข้าสู่ฌานก็ในระดับต่างๆแล้วก็ขอให้มีสตินะฮะการจะเข้าฌานจริงๆก็ต้องเข้าอยู่ในรูปแบบในรูปแบบนอกจากคนที่เขาชำนิชำนาญแล้วเนี่ยอาจจะเข้าฌานในนอกรูปแบบได้เพราะจิตมันฝึกเป็นวสีชำนิชำนาญแล้วเนี่ยชั่วกระพริบตาปุ๊บจิตเป็นอารมณ์ฌานเลยเหมือนครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังบ่อยๆพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บจิตเข้าฌานได้เลยจิตละเอียดได้เลยพอแค่พริบตาเดียวแต่ถ้าการฝึกฝนใหม่ๆเนี่ยการเจริญสติเพื่อเข้าสู่ฌานก็ต้องทำในรูปแบบนะฮะต้องนั่งกำหนดดูลมดูวิตกวิจารอะไรดูยกขึ้นมาพิจารณาให้มันมีปิติสุขจิตเด่นเป็นเอกคตาอยู่ก็ในรูปแบบนะครับ
คำถามที่ห้าบอกเราจะลดความกังวลภายในจิตใจให้หมดไปได้อย่างไรทุกคนมีนะมีความคิดความกังวลภายในจิตใจมีอยู่ถ้าเรียกว่าเป็นพวกนิวรณ์ก็ได้นิวรณ์เนี่ยมันเป็น สกัดกั้นไม่ให้จิตใจเราได้พัฒนาทำให้จิตใจเรามันเศร้าหมองนิวรณ์ก็คือเครือมันเป็นเศร้าหมองฮะปิดกั้นปัญญาดังนั้นเวลาเราจะเข้าถึงฌานเนี่ยนิวรณ์ดับแล้วพวกนิวรณ์พวกเนี้ยความคิดกังวลความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆมันจะดับจะหมดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างนี้แหละก็เจริญสติเหมือนเราเข้าฌานนี่แหละทำอย่างนี้บ่อยๆแต่ถ้าว่าในบางทีมันเผลอฮะมันเผลอเราก็ทำยังไงก็ดึงกลับมาอยู่ในรูปของปัจจุบันกายขยับเขยื้อนกายอยู่ในอิริยาบถไหนก็เอาจิตมาไว้ที่กายมันก็ไม่ส่งจิตออกไปอดีตอนาคตความวิตกกังวลภายในจิตใจมันก็จะมันก็มีอยู่แต่มันก็เหมือนเราไม่สนใจมันนั่นแหละมันก็ไม่มีผลต่อจิตใจทำให้เราจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวก็เห็นสภาวะที่มันอ๋อมันเกิดมาแล้วเนี่ยพอมันเกิดมาถ้าเราไปเพลินไปปรุงแต่งไปกับอารมณ์ตรงนั้นอีกมันก็ทำให้เราเศร้าหมองจิตใจนี่มันเป็นแผลอยู่ก็เจ็บปวดเพราะนั้นละมันไปนะพระคุณากรที่ถามก็นั่นแหละฮะละความกังวลก็คือทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายใช้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเอากายกายะกตาสติก็ได้เอากายเอาจิตไว้กับกายพอมันคิดไปไม่เพลินไปกับมันเดี๋ยวมันก็ดับอย่าไปเพลินฮะเพราะจิตกังวลเนี่ยจิตที่ตกความกังวลภายในจิตใจมันเพลินมันเพลินไปกับสัญญาอดีตความจำที่เราเก็บข้อมูลอะไรไว้มากมายมันเกิดมามันยังไม่พอมันซ้ําปุบจิตมันสังขารมันปรุงแต่งอีกเนี่ยจิตมันทํางานมันปรุงแต่งไปทีเนี้ยมันปรุงเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นบุญก็ยังพอว่าเนี่ยส่วนมากก็จะไปทางบาปใจมันก็เป็นทุกข์ใจมันก็เศร้าหมองนั้นทุกสัญญามันมีผลต่อจิตใจมันเป็นเหมือนกับเครื่องหมักดองฮะมันดองไว้ในจิตใจสภาวะจิตที่มันสะสมเอาไว้จากความเคยชินหรือพระท่านเรียกว่าอจินตกรรมกรรมที่ทำจนชินกรรมที่ทำจนบ่อยๆเนี่ยมันก็ฝังอยู่ในจิตใจหมักดองเป็นอาสวะก็ได้เรียกอาสวะเครื่องหมักดองเคยชินมันจะไปส่งผลเรียกว่ากรรมนิมิตอย่าให้ตรงนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมนิมิตปรากฏมันก็เป็นส่งผลไปคตินิมิตคนเวลาจะตายนี่มันพึบเดียวเลยไอ้กรรมอะไรที่ทำมาทั้งบุญบาปมันพึบเราต้องฝึกไว้ตัดมันออกไปเนี่ยละตรงนี้แหละไม่งั้นมันก็กลับมาอีกมันก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไอ้ความกังวลนี่แหละมันพาเราไปตกต่ำมันก็ส่งคตินิมิตที่ไม่ดีก็ไปอุบัติไปเกิดขึ้นในภพภูมิที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกฝนมาละมาขัดเกลาอย่าให้จิตมันไอ้ถ้ามันเคยชินทำบ่อยๆเคยชินในการนึกถึงบุญกุศลมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงภาวนาที่เราทำเนี่ยทำเป็นอาจินเป็นนิสัยพอมันเหตุภาวะอะไรที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยอาจินกรรมที่เราเคยทำจนคุ้นเคยเป็นนิสัยมันก็ส่งผลเป็นก็เรียกว่าเป็นกรรมนิมิตปรากฏที่ดีขึ้นมันก็ส่งผลไปคตินิมิตไปภพภูมิที่ดีก็อย่ากังวลนะอดีตผ่านมาแล้วนะอย่าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเอาปัจจุบันให้ก็พยายามทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเรามานี่ที่การงานมีทำอะไรก็ทำอยู่ตรงนั้นแล้วรักษาใจของเราอย่าให้เศร้าหมองอย่าให้เป็นทุกข์ใช้ได้ครับอาจารย์มีที่นู่นมีคำถามอะไรไหมครับตรงนั้นครับมีคำถามมาจากโยมเก๋จังหวัดนนทบุรีบอกว่าเวลาที่ปฏิบัติกำหนดรูปนั่งอยู่นั้นสายตาก็มองไปเห็นลายของพรมลายของเก้าอี้อยู่ตลอดเวลาแม้เราไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มองเห็นมันปรากฏขึ้นมาจะกำหนดอย่างไรดีครับถึงจะถูกต้องถ้าเราเห็นแสดงว่าจิตเราไปเกาะตรงพรมตรงลวดลายที่เห็นแล้วไม่ได้อยู่ที่กายแล้วนะ
แสดงว่าจิตมันแบ่งมันเร็วนะจิตเนี่ยมันส่งออกไปแป๊บเดียวแหละแต่เราดูอยู่ที่กายอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าโยมกําหนดตรงไหนดูที่ลมเข้าลมออกในขณะลืมตาก็ได้แต่ถ้าสิ่งที่เห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีเราไม่ได้ส่งไปยึดมันไม่ได้ไปเอามาเป็นอารมณ์ไม่ยินดียินร้ายแต่รู้อยู่รู้อยู่ที่อารมณ์ของจิตที่เรากําหนดเอาไว้ที่ลมเข้าลมออกก็ใช้ได้เห็นมันก็เลยเป็นว่าสักแต่ว่าเห็นไม่มีผลต่อจิตใจแต่จิตขนาดนั้นเนี่ยมันมีอารมณ์ก็คืออารมณ์ของจิตที่เราตั้งเอาไว้ตรงไหนที่อานาปาหรือที่พุทโธที่ลมเข้าลมออกก็อยู่ตรงนั้นเหมือนเรากําหนดกายกายโดยรวมเราก็เห็นกายนั่งเนี่ยกายโดยรวมเนี่ยเรามองเรารู้เลยว่ากายนั่งคู่ขาเข้ามานุ่งห่มผ้าสีอะไรแต่กายที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยกายย่อยกายหลักเราเห็นอยู่นั่งรูปร่างร่างอิริยาบถเป็นยังไงแต่กายย่อยที่เรากําหนดอยู่เนี่ยเห็นลมเข้าเห็นลมออกก็ใช้ได้ก็พยายามมันเหมือนกับมันก็เห็นน่ะแต่ถ้าเราไปลงรายละเอียดเห็นเป็นรูปลายแสดงว่าจิตเรามันออกไปตรงนั้นแล้วแต่ถ้าเห็นน่ะไม่มีไม่ได้รู้ว่ามันเป็นรายละเอียดยังไงแต่เห็นมันเฉยๆยมลองมองใหม่ก็ได้ไม่ได้ไปลงรายละเอียดมันเป็นลวดลายสีสันอะไรต่างๆเหมือนตามองไปเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีผลแต่ไอ้ใจเราอ่ะไอ้วิญญาณธาตุไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้อยู่ที่องค์กรรมฐานที่ฐานที่เราตั้งเอาไว้ที่ลมเข้าลมออกหรือโยมเอาไว้ตรงไหนในกายก็เอาไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเห็นสักแต่ว่าเลยได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเหมือนเสียงเนี่ยเราเปรียบเสียงง่ายๆก็ได้เสียงที่มากระทบที่หูฮะถ้าเราเสียงมันดังขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าเสียงเกิดรู้ไอ้ตรงนั้นรู้อยู่แต่วิญญาณมันไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือไปยึดเอาตรงนั้นมันไม่ได้ไปลงรายละเอียดว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรเสียงแมวเสียงสุนัขเสียงรถยนต์เสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกเสียงดังก็สักแต่ว่าเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นอาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมตรงนี้ไหมครับครับก็แสดงว่าตอนที่จุดก่อนที่โยมจะหลับตาโยมไปเห็นลายเขาที่ลายผมก็สัญญาก็เลยจำมาไว้ครับว่าลายเขาที่ลายผมเป็นยังไงพอหลับตาก็ภาพก็อย่างปรากฏดังนั้นจริงๆแล้วโยมต้องละใช่ไหมครับอาจารย์ครับต้องละจากภาพนั้นให้มานึกถึงรูปเวทนาสังขารวิญญาณก็คือมารู้ถึงกายก่อนนะครับมาดูกายมาดูลมหายใจมาดูร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจะเท้าขึ้นไปจนศีรษะหรือดูร่างกายภายในภายนอกของเราก็จะทำอย่างนี้ก็จะสามารถตัดสัญญาของลายเก้าอี้ลายผ่านลายภูมิตัวนั้นออกไปได้เช่นพระกันครับแต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าโยมลืมตาหรือหลับตาเมื่อกี้โยมถามว่าลืมตาอยู่ไหมครับทวนคำถามนี้ต้องครับครับอาจารย์บอกว่าเวลาที่ปฏิบัติกำหนดรูปนั่งอยู่นั้นสายตามองไปเห็นไปเห็นลายผมลายเก้าอี้ก็แสดงว่าลงโยมลืมตาก่อนครับก็นั่นน่ะสิโยมก็ลืมตาออกไปมองนะฮะจริงๆเหมือนเราเดินจงกรมอ่ะตาเราต้องลืมใช่ไหมการเดินแล้วก็อียากำหนดอียาบทเคลื่อนไหวก็เดินอาจจะเดินแล้วแต่เทคนิคครูบาอาจารย์จะเดินเร็วเดินช้าอะไรก็ตามเดินโดยธรรมชาติก็ตามมันก็ต้องเห็นกายเหยียดรู้คู่รู้ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยก็อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นก็ตาให้เหลือบลงต่ำแต่เนี้ยมันสายตามันกว้างฮะบางทีมันมีนกบินมามีกิ่งไม้หล่นใบไม้ร่วงหรือมีเสียงอะไรมากระทบเนี่ยนั่นแหละฮะเหมือนกันก็สักแต่ว่าไม่ไปลงรายละเอียดจิตมันตั้งมั่นอยู่อะปัจจุบันอิริยาบถเคลื่อนไหวเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีผลต่อจิตใจคือไม่ไปยินดียินร้ายหรือสงสัยหรือเกิดความหงุดหงิดขุ่นมัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตพอมันใกล้ๆและสงบเนี่ยใครมาทำเสียงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเกิดปฏิฆะเลยเสียงอะไร
บางทีมันตกใจมันสะดุ้งก็มีเราแสดงว่าสมาธิเรายังไม่แน่นยังไม่แน่นพอดีแล้วโยมโมทนานะฝึกไปอย่างนั้นแหละยังดีได้ฝึกเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละฮะอย่าไปลงรายละเอียดกลับมาที่กายโยมอะไรนะโยมเก๋นนบุรีเหรอฮะครับโยมเก๋พระอาจารย์ครับแล้วท่านฝึกฝนเนี่ยมันก็บางทีเราก็ต้องศึกษาดูมันมีคราวที่แล้วพูดถึงเนี่ยสภาวะที่จิตมันเห็นความเกิดดับเนี่ยถ้าเราพิจารณาจริงๆมันเกิดดับอยู่แล้วแม้แต่เซลล์ในร่างกายเนี่ยรูปธรรมมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเซลล์หนึ่งตายเซลล์หนึ่งเกิดเนี่ยไอ้รูปกายเนี่ยแม้แต่อย่าไปพูดถึงไอ้นามธรรมเนี่ยจิตวิญญาณมันยิ่งเร็วเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่มันต้องคอยสังเกตอ๋อหมดพักพักครึ่งครับครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรที่จริงธรรมะนั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่แก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจให้ตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งท่านยายหายกลับตายหรือกลับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือเป็นทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามาอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยต้องบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704มรดกธรรมคำครูทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยโมโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยทันทีไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาให้นึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้เลยก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไร
าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408448-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่มรดกธรรมคำครูบางคนเนี่ยไม่มีบุญเนาะไปซื้อของเขาเนี่ยของถูกก็เป็นของแพงของไม่ดีของดีก็เป็นของไม่ดีไปมันเสียไปหมดมีตำหนิไปหมดอันนี้เราตำหนิไว้ชาติก่อนเราไม่ค่อยเป็นผู้นำคน
ไม่ค่อยกล้าทำความดีไม่ค่อยออกหน้าใครไม่ค่อยเสียสละถ้าเราเสียสละแล้วจะเป็นอย่างนั้นทำบุญแล้วก็กล้าหาญที่จะทำความดีทำบาปแล้วก็หดหู่ใจไม่กล้าทำทำแล้วก็ท้อถอยอันนั้นเรียกว่าลักษณะของคนมีบุญคนมีบาปก็มีอีกลักษณะหนึ่งทำบาปที่ชอบใจอยากจะทำแต่ทำบุญเนี่ยหดหู่ท้อถอยไม่อยากจะไปกลัวจะเสียเล็กเสียน้อยก็ลักษณะของคนทำบาปมันจะตกต่ำอย่างนั้นคนที่มีมั่นใจในบุญตัวเองก็อยากจะทำอยากจะเสียสละทำแล้วดีใจทำแล้วปลื้มใจเสียเท่าไรไม่ได้เสียดายกลับดีใจคนมีบาปไม่งั้นเสียแล้วเสียดายเสียใจแต่ได้ทำบาปแล้วชอบใจจึงว่าชีวิตเรามีค่ามีประโยชน์เราควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตหนึ่งถ้าต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ให้มันถูกต้องไม่ต่อสู้ผิดในฐานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เราต่อสู้ถูกต้องเราจะหมดลมไปเมื่อไรเราก็มีดีในตัวเราเราจะเจ็บเราจะไข้เราจะแก่จะตายเราก็มีดีในตัวเราความดีนั้นก็ใครเอาไปไม่ได้มันก็เป็นสมบัติของเราไม่ได้ดีชาติเดียวมันดีทุกชาติเหมือนพุทธเจ้าเรานะพุทธเจ้าเราสร้างบารมีท่านดีมาตลอดจะไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเป็นผู้นำคนยังมีสติปัญญามีความสามารถเอาตัวเองรอดได้พาญาติพี่น้องตัวเองรอดได้เพราะอาศัยเป็นนักเสียสละนี่เองฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราไปไหนเราก็พิจารณาให้มันเป็นธรรมะให้หมดโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่สุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอบาดช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กษัตริย์ทุกชนท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่เฟซบุ๊กชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ทุกคนพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบพระคุณครับก็มีโยมทักมาจากเพจวัดถ้ำบอกว่าฉากด้านหลังสวยดีสวย
าจารย์ชัยนะเป็นไงครับฉากด้านหลังสวยครับอาจารย์โยมป้อมเขาถ้าใครอยากไปร้านเขาอยู่ตรงแถวโลตัสปักช่องนะฮะบังเอิญพระไปทำฟันแถวนั้นแล้วก็ได้ไปรู้จักพอดีโยมก็เห็นพระยืนรอรถอยู่ก็เลยอาสาจะมาส่งก็รู้จักกันโดยบังเอิญนะครับเขาก็มาเที่ยววัดแล้วเขาก็มาจัดดอกไม้ในถ้ำให้เขามีโรงงานทำเอดอกไม้พลาสติกนะฮะชื่อเพจของเขาถ้าญาติโยมอยากไปอุดหนุนก็ได้นะเพจของเขาทำดอกไม้พลาสติกทุกชนิดนะฮะชื่อเพจดอกไม้ปลอมมาเองลองพิมพ์เข้าไปดูเพจของเขาชื่อดอกไม้ปลอมมาเองโยมป้อมกับโยมออสสองสามีภรรยาโยมออสเนี่ยพระทางพระสายป่าพระป่าเนี่ยจะรู้จักในนามของทิศพลถ้าก็เข้าวัดหลวงปู่หลวงตาช่วยกิจกรรมบำรุงวัดพระศาสนาอยู่เนืองๆแกก็เห็นแล้วแกมาอาสาจัดให้ก็โมทนากับโยมนะโยมป้อมเพจดอกไม้ปลอมมาเองโยมป้อมโยมออสสองสามีภรรยาก็โมทนากับโยมนะเนี่ยทุกคนเข้ามาก็เห็นเนี่ยฮะว่ามาชมฉากด้านหลังสวยดีเจ้าค่ะอยากโยมแป้งล่ำก็เป็นพลาสติกนะฮะทำด้วยพลาสติกโมทนานะโยมให้เจริญค้าขายก็อยากเอาพระไตรปิฎกเล่ม17หน้าที่82ข้อ149ถึง51เรียกว่าอาสาทสูตรอัสสาทสูตรว่าได้คุณโทษอุบายออกจากขันธ์ 5พระนครสาวัตถีเรื่องเกิดอยู่ที่ในพระนครสาวัตถีนะฮะดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ใดบะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมไม่รู้ชัดความเป็นจริงซึ่งคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ใดสลัดประดับแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งคุณและโทษอุบายสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือการออกจากขันธ์ 5นะฮะในพระสูตรนี้ในตอนที่2ในสูตรเดียวกันเนี่ยสูตรที่2เนี่ยสมุทยสูตรว่าด้วยไม่รู้ความเกิดดับแห่งขันธ์เพราะฉะนั้นเคยได้ยินบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะการที่จิตส่งออกอาจารย์เคยได้ยินฮะมีคนเขาพูดว่าจิตที่ส่งออกไปเนี่ยแล้วมองไปเห็นความเกิดดับก็คือก็ยังเป็นอวิชชาอยู่เป็นอวิชชาก็เป็นมันก็ไปตามอารมณ์ไปเกิดดับแล้วจะไปเห็นไตรลักษณ์ได้ยังไงประมาณนี้ก็มีพระสูตรยืนยันเลยบอกว่าเนี่ยที่พระนครสามัญที่ถี่เหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมไม่ทราบชัดความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณดูว่าด้วยสูตรที่3ก็สมุทยสูตรเหมือนกันนัยยะที่2ว่าด้วยการรู้ความเกิดดับแห่งขันธ์ 5เนี่ยในนครสาวัตถีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับคุณโทษอุบายสลัดออกแห่งรูปเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารและวิญญาณแล้วพระองค์ยังตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา
สิ่งนั้นควรเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยผลของการเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาผลของเขาก็คือเห็นว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าเนี่ยพอเราเห็นอนัตตาจริงแล้วนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกเนี่ยในกรณีนี้ที่เอาพระสูตรนี้โยกมาเนี่ยเพราะว่าการเห็นความเกิดดับเนี่ยก็ลองทำซ้ำๆทำบ่อยๆเห็นสภาวะที่จิตมันส่งออกเนี่ยมันส่งออกไปไม่ได้ไหนหรอกมันเที่ยวอยู่ในขันธ์ทั้ง4ไม่อยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาก็สังขารแต่เราเห็นชัดเนี่ยเราจิตเรานึกถึงอดีตเหมือนจิตเราส่งออกใช่จิตส่งออกนั้นเป็นสมุทัยเป็นอกุศลอยู่แล้วจิตที่มันส่งออกแต่เราเห็นตามที่มันเป็นแล้วเราไม่ไปแทรกแซงไม่ไปยินดียินร้ายละอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ก็คือไม่ไปยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่เกิดจิตปฏิฆะไม่ชอบใจไม่เกิดปฏิฆะคือความยินร้ายพูดง่ายไม่ไปยินดีร้ายนะฮะไม่ชอบชังอะไรละอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ก็คือไม่เอาใจของเราไปแทรกแซงก็เห็นตามที่มันเป็นมันก็จะเห็นสภาวะที่อ้อนี่มันจิตมันดับตรงนี้มันเกิดตรงนี้ถ้าเราภาวนาก็จะเห็นตรงนี้พอมาเห็นซ้ำเห็นบ่อยๆเนี่ยจิตมันโอ้มันเกิดดับมันไม่เที่ยงเนี่ยมันคงสภาพเดิมไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าความเห็นความเกิดดับมันก็น้อมไปสู่ไตรลักษณ์อาจารย์ว่าถูกไหมครับแบบนี้จิตไม่เที่ยงมันเกิดดับมันต้องไม่ควรไปยึดมั่นเขาขนาดนั้นครับเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนั่นสิฮะถ้าบอกไม่ใช่นี่แสดงว่าค้านคำของพุทธเจ้าเนี่ยครับแค่เราภาวนาเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกไอ้จิตเป็นตัวรู้เนี่ยรู้อยู่ในอารมณ์ที่เราให้รู้ก็คือรูปใช้กายคตาสติรูปจะดูผมขนเล็บฟันหนังอาการกายอิริยาบถเคลื่อนไหวอะไรก็ตามใช้กายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติถูกไหมฮะให้จิตมันมีอารมณ์ของจิตเนี่ยก็คือกายอย่างดูอนาปาดูลมเข้าลมออกนั่นแหละก็เป็นอารมณ์ของจิตโดยมีสตินะเป็นคอยเครื่องตึงเครื่องดึงเครื่องลังเอาไว้สติเป็นเนี่ยเป็นเครื่องระลึกนะฮะจิตเป็นเครื่องรู้เราให้รู้ตรงไหนอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ไหมล่ะเราภาวนาดูลมเข้าลมออกบางทีมันดับนะลมตรงนั้นมันไปเกิดอยู่ที่นู่นเนี่ยอดีตเนี่ยถ้าอย่างนี้จิตส่งออกนะฮะแต่ว่าจิตส่งออกก็ได้ส่งไปในอดีตเนี่ยจริงๆไอ้ธาตุรู้ไอ้วิญญาณมันดับแล้วที่รูปถูกไหมฮะมันไปเกิดอยู่ที่สัญญารูปนั้นก็ดับรูปนั้นก็ไม่เที่ยงไอ้วิญญาณที่มาเกาะอยู่ที่รูปก็ไม่เที่ยงเพราะมันดับได้มันเกิดตรงนั้นมันคิดไปตรงนี้เนี่ยอารมณ์ที่มันเกิดดับอย่างเงี้ยมันละเอียดขึ้นเราจะเห็นมันโอ้มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแป๊บเดียวนิดเดียวเกิดปุ๊บเดียวอย่างคนที่จะตายเนี่ยคนที่จะตายเนี่ยจิตมันแวบเดียวเองมันก็เรียกว่ากรรมนิมิตนี่มันพึบขึ้นมาเลยทั้งอดีตทั้งอะไรมันพึบขึ้นมากรรมนิมิตมันปรากฏมันเร็วจิตเพราะว่ามันเป็นอะไรอาจินกรรมกรรมที่เคยเราทำไว้เนี่ยที่มันส่งไปปักอยู่กับอารมณ์อะไรเราไปชอบใจยินดีในกามคุณทั้งหลายไปยึดจิตมันไปปักลงกับอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาจินกรรมอาจินกรรมเนี่ยกรรมที่เคยชินทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะฮะมันก็ส่งผลให้เป็นกรรมนิมิตกรรมก็คือภพแหละกรรมนิมิตปรากฏเนี่ยมันสร้างภพแหละมันก็จะคตินิมิตเนี่ยการเกิดขึ้นก็ไปอุบัติเกิดขึ้นคติดีก็ดีไม่ดีก็นั่นน่ะไปอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัย
ถ้าจึงฝึกให้รู้เท่าทันมันเห็นอารมณ์ที่มันเกิดดับไม่ไปยึดไปเกาะเงี้ยพอไม่ยึดไปเกาะมันก็เห็นสิ่งตามที่มันเป็นจริงอะเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้พระองค์ก็บอกแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงควรหรือที่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเพราะนั้นพิจารณาขันห้าเนี่ยก็เพื่อให้เห็นตามที่มันเป็นเรียกว่าถอนอุปทานความยึดมั่นในขันห้าออกเสียขนาดพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ยังนึกถึงอาราบทอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยซึ่งพระองค์เคยไปศึกษาได้ถึงรูปฌานอรูปฌานก็ที่สุดของสมถะแล้วคือฌานเรียกว่าฌานสมาบัติ8เนี่ยที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์แก้กิเลสตัณหาได้แต่พอพระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็ยังนึกถึงเนี่ยอาราระบทอุทกดามบทแต่บังเอิญเขาละสังขารไปแล้วตายไปแล้วแหละก็เลยมานึกถึงพระปัญจวัคคีย์เนี่ยก็เลยมาแสดงปฐมเทศนาให้พระปัญจวัคคีย์ก็เรียกว่าพวกนี้มีฐานอยู่แล้วมีฝึกจิตเนี่ยทำสมาธิทำอะไรได้มีฐานพอง่ายแก่การที่จะใส่อะไรเข้าไปพระองค์จึงบอกว่าสมาธิเนี่ยที่เป็นกรรมนิยังก็คือเหมาะควรในการงานเพราะฉะนั้นสมาธินี่ก็จังเป็นเปิดโอกาสนั่นแหละมันก็ต้องมีบ้างฮะเราอาจจะไม่ต้องเข้าไปลึกถึงรูปฌานอรูปฌานแต่ก็พอให้เหมาะควรแก่การงานที่พัฒนาจิตใจนะเดินสายวิปัสสนาได้เพราะนั้นมันจึงจะเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาที่พระองค์ให้ไว้อานาปานสติ16ขั้นเนี่ยที่หรือเรียกว่าอานาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยหรือเจริญสติปัฏฐานเพียวๆเลยก็ได้ดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยดูตามที่มันเป็นก็เรียกว่าตามที่มันปรากฏสภาวะที่มันปรากฏเห็นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงไม่ไปเป็นเราเป็นตัวตนของเราแต่ถ้ากำหนดเอากำหนดแบบรู้ฝึกให้มันเป็นก็เรียกอานาปานสติ16ขั้นที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยกำหนดให้มันเกิดขึ้นดูลมยาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นทำจิตสังขารให้ระงับเนี่ยก็คือกายสังขารให้ระงับก็คือผ่อนกายยังสังขารก็คืออารมณ์ที่ปรุงแต่งกายก็คือลมหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเกิดลมหายใจเราแรงเราหยาบเนี่ยเราก็รู้แล้วเนี่ยกายเราเป็นยังไงเหมือนเราเดินขึ้นเขาเหนื่อยๆก็มีผลฮะกายเราเหนื่อยเนี่ยหายใจก็จะแรงขึ้นเหมือนจิตใจเราไม่ดีเราโกรธเนี่ยลมหายใจก็จะแรงขึ้นมันส่งผลกันเพื่อเขาเรียกว่าลมหายใจก็เป็นเครื่องปรุงแต่งของกายนั่นเองพอเราในข้อที่4ของอนาปานสติก็คือทำให้กายสังขารระงับเนี่ยก็คือบังคับลมให้ละเอียดขึ้นเบาขึ้นนี่ในการบังคับนี่เจาะจงในว่าเจาะจงก็ได้เจาะจงทำให้มีให้เกิดขึ้นพระองค์จึงใช้คำว่าฝึกหัดศึกษาว่าเนี่ยสิกขติเนี่ยทำฝึกหัดศึกษาทำให้เกิดทำให้มีขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระองค์นี่กว้างเราจะเอากำหนดเลยอย่างนี้เลยถูกเลยเนี่ยมันก็จะดูยังไงอยู่พระองค์ให้หลักเอาไว้เนี่ยทั้งเอาสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังก็ได้หรือยุคะนะคะสมถะวิปัสสนาเนี่ยทั้งสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันเลยเหมือนที่เราเจริญอนาปานสติเนี่ยแต่พอเราเจริญสติปัฏฐานแล้วกำหนดแค่กายเนี่ยบางทีมันก็มาพึบเลยมีเวทนามีจิตมีธรรมปรากฏขึ้นในขณะนั้นรู้เท่าทันตามที่มันเป็นขณะที่เรากำหนดกายดูลมเข้าลมออกนะก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วพอนั่งไปนั่งมาปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยก็มากำหนดดูเวทนาได้จิตเสวยอารมณ์เวทนาก็ดูจิตได้อีกเห็นสภาวะที่มันผ่อนคลายมันเบาจิตที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาดูอยู่ที่เราจะกำหนดตรงไหนเป็นหลักพระองค์จึงให้อนาปานี่นะฮะง่ายแล้วก็ทำได้ดีด้วยก็ใช้ไม่ทิ้งลมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งมีเทคนิคมีอุบายให้เราอยู่กับลมนะด้วยการกำกับพุทโธนี่แหละหายใจเข้าพูดหายใจออกโธนี่ฮะไม่ทิ้งลม
แต่คำบริกรรมพอเราจิตมันแนบแน่นอยู่กับลมแล้วบอกคำบริกรรมก็จะเบาไปรู้สึกมันหายไปก็เหลือแต่ลมเห็นลมเข้าลมออกละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนจิตมันเด่นนิ่งอยู่แทบไม่เห็นลมหายใจหรือบางคนก็ไม่เห็นลมหายใจเลยแต่เห็นสภาวะจิตที่มันว่างมันนิ่งแล้วมันก็เหมาะควรแก่การน้อมจิตเข้าสู่วิปัสสนาฉะนั้นอย่าประมาทในสมาธิไม่งั้นพระองค์ไม่แสดงไว้หรอกครับในมรรคทั้งสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ทำงานด้วยกันอย่างสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกนะเป็นเครื่องระลึกดึงจับเอาไว้อย่างเคยบอกอยู่บ่อยๆครูบาอาจารย์ท่านก็เทศอยู่บางอย่างต้องใช้สมาธิเข้าไปเพราะมันบางอย่างมันละเอียดนะมันต้องใช้เพ่งต้องใช้จิตที่มีพลังที่โป่งที่เบาที่ใสก็คือสมาธินั่นแหละคุณสมบัติของสมาธิคือมันโป่งมันโล่งมันใสมันมีกำลังมีพลังเข้าไปดูในสิ่งที่มันละเอียดขึ้นมันก็คือเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้สะดวกได้ง่ายขึ้นเหมือนเรามีสติจับเอาไว้เนี่ยจับโปสเตอร์ที่มันตั้งอยู่แล้วอ่านได้ฮะปัญญาก็อ่านออกแต่ถ้าโปสเตอร์นั้นมีลายละเอียดตัวหนังสือมันเล็กหรือแม้บางทีมันไหวมันมีลมพัดมันภาพมันไหวเราก็ยากที่จะดูใช่ไหมฮะก็ต้องเอาสมาธิเข้าไปเพ่งให้มันนิ่งปัญญาก็จะตาก็คือปัญญาทำงานได้สะดวกขึ้นเนี่ยเอื้ออำนวยเป็นนิวัตจึงบอกว่าเป็นนิวัตเอื้ออำนวยต่อกันช่วยเหลือกันอย่างครูบาอาจารย์ท่านเปรียบไว้ดีศีลเนี่ยเป็นฐานสมาธิเหมือนบุรุษที่มีกำลังปัญญาก็เหมือนขวานเหมือนมีดที่คมเอาไว้ตัดกิ่งไม้ตัดกิเลสถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ทำงานได้ลำบากถ้าฐานไม่ดีไปยืนที่ยืนบุรุษที่ยืนมีกำลังและมีกระคมขวานกระคมแต่ที่ยืนมันไม่มั่นนะมันคอกแคกคอกแคกเนี่ยมันก็ลำบากแล้วมันอาจจะผิดพลาดได้มันก็เป็นพวกศีลไม่ดีถ้าศีลไม่ดีแหละสมาธิปัญญามันก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นปัญญาที่ออกนอกลู่นอกทางเพราะมันไม่มีศีลเป็นฐานไม่มีหลักถ้าฐานดีศีลดีเนี่ยถึงสมาธิจะไม่ดีเท่าไหร่บุรุษนั้นอาจจะไม่ค่อยมีกำลังมีแรงสมาธิไม่เต็มที่แต่มีปัญญาอยู่ก็ยังพอไหวยังตัดได้หลายครั้งหน่อยถ้าบุรุษนั้นเนี่ยสมาธิดีเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงแต่ปัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยขวานทื่อๆคมๆก็ยังพอไปได้ก็พยายามรับปัญญาทำให้ส่งผลให้ปัญญามันเกิดขึ้นก็มันเป็นนิวัตเอื้ออำนวยช่วยกันอบรมกันศีลดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีปัญญาพอพัฒนาดีแล้วก็มาอบรมศีลให้เป็นอริยะแห่งศีลเป็นที่รักของพระอริยะศีลที่บริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่ขาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเจริญพรนะทุกคนที่เข้ามาร้านดูเอก็ลำบากนะทำผมร้านดูเอก็ลำบากทำผมก็คงเขาคงไม่พวกร้านทำผมมาทำอะไรเนี่ยมันคงอันตรายอาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับช่วงนี้ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเวลาที่เราปฏิบัติสมาธิไปขณะที่จิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วปรากฏว่าสัญญาครับอาจารย์จะสัญญามันผุดขึ้นมาถึงเรื่องที่เราเคยประทบกระทั่งแล้วก็มันก็นำเรื่องนี้มาคิดแล้วมาวิเคราะห์วิจัยแต่ครับว่าเรื่องที่เราประทบกระทั่งนั้นเราประทบกระทั่งกับคนคนหนึ่งแล้วเราก็พิจารณาว่าที่มีปัญหาเพราะว่าเขามีความโลภมีความโกรธครับก็มีความหลงอยู่ทำให้มันเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาว่าตัวเราก็ไปโกรธเขาเพราะเขาไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลนะครับอาจารย์เรื่องมันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วทีนี้พอวิเคราะห์วิจารณ์ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแต่อารมณ์มันก็เหมือนกับอยู่ในเป็นสมาธิครับอาจารย์พอเราคิดเรื่องนี้แล้วขณะพอออกมาจากสมาธิแล้วก็เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีสมาธิอยู่ตัวเย็นตัวเบา
แบบนี้ครับอาจารย์ไม่ทราบว่าไอ้ที่คิดไปเองมันเป็นสมาธิทิฏฐิหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิครับอาจารย์ครับครับสาธุครับดีแล้วฮะถ้ามันเป็นของมันเองบางทีเราเวลาอารมณ์มันละเอียดขึ้นเนี่ยมันปรากฏอย่างนี้ขึ้นมาใช่อะไรที่มันค้างคางอยู่ในหัวจิตหัวใจเราเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมามันสกัดกั้นไม่ให้เราสงบนะไม่ละจิตเรามันไม่ละเอียดขึ้นก็แล้วเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งแต่ขณะที่เราทำเนี่ยบางทีมันมีตัวพิจารณาตัวเขาเรียกว่าเป็นบุญญสังขารมาพิจารณาสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ถ้าเรายังอยู่ในสภาวะที่มันยังหงุดหงิดยังรู้สึกว่ายังไม่ขัดเคืองยังไม่โปร่งไม่โล่งยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันก็ยังเป็นอบุญญสังขารสังขารที่ปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีแต่ลักษณะของพี่เนี่ยพอออกมาจิตก็ยังเป็นสมาธิอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเราได้ใช้ปัญญาระดับหนึ่งแล้วจิตก็ยังตั้งมั่นอยู่ยังอารมณ์ของจิตก็ยังโปร่งยังโล่งอยู่ไม่ได้ขัดเคืองไม่ได้ไปวิตกวิจารณ์อยู่ตรงนั้นก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นการใคร่ควรอย่างหนึ่งอันนี้พอเราเป็นใคร่ควรแล้วถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยพวกปัญญานี่มันจะดับขาดเลยเพราะอารมณ์ตรงนี้มันฝังอยู่ใช่ฮะคนที่เคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าเราอาจจะทำผิดอะไรไปเนี่ยเราผิดพลาดอะไรไปเนี่ยพอมันผุดขึ้นมารู้สึกว่าจิตมันไม่ชอบมันเศร้าหมองแต่ตัวปัญญามันพิจารณาใคร่ควรดูแล้วอดีตผ่านมาแล้วหรือว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันมีความเห็นที่ถูกต้องมีความรักมีความปรารถนาดีมีความเมตตาปรากฏขึ้นมันก็ละอารมณ์พวกนี้ไปพวกพยาบาทเบียดเบียนมันก็ไม่เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นมาอีกมันอารมณ์เดิมเนี่ยฮะเราทำซ้ำทำบ่อยมันก็พอเกิดขึ้นมันก็เห็นความดับแล้วไม่ปรุงแต่งน่าจะเป็นลักษณะนี้แต่พอออกมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะ2ชั้นก็ได้2ตอนตอนหนึ่งเนี่ยจิตยังฟุ้งอยู่จิตยังไปนึกถึงอดีตอะไรพวกนี้อยู่แต่พอเราข้ามอารมณ์ตรงนั้นเรามากำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยพอก่อนที่จะออกมาเนี่ยจิตมันละเอียดมันสงบมันก็โปร่งได้เหมือนกันนะมันก็โปร่งมันก็โล่งได้เป็น2ตอนนะฮะครับในขณะที่พอในขณะเรานึกถึงเรื่องนี้ท่านประธานครับในขณะที่เราอยู่ในสมาธินั้นจิตไม่ได้ไปกดคนที่ทำให้เราโกรธครับการไปสงสารเขาว่าเขาเหมือนกับว่าเขาไม่รู้จิตเขาเองเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาโกรธไม่รู้ว่าเขาหลงมันไปสงสารแบบนั้นคนจากจิตไปสงสารมาเราถึงกับแผ่เมตตาให้เลยเขาจะนี่ก็เป็นกุศลจิตที่เนี่ยมีความรักความปรารถนาดีลดไอ้การพยาบาทเบียดเบียนได้เนี่ยจิตมันละเอียดนะฮะเป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันแวบเดียวเพราะนั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีการฝึกฝนนะญาติโยมเอ้ยจิตมันลงต่ำอยู่แล้วมันจะคอยหาสิ่งที่ต่ำอยู่แล้วมันเดี๋ยวเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยจริงๆเราผ่านอะไรมาแล้วเนี่ยผ่านสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยจริงมาเป็นนรกอาสวะไอ้เครื่องหมักดองจิตใจมันเต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วโลภโกรธหลงปัญหาความทะยานอยากมีอยู่ทุกคนพอมันไปโดนกระตุ้นโดนอะไรกระทบปุ๊บมันก็อย่างนั้นแหละก็ทำอะไรที่ผิดพลาดได้มันก็กลายเป็นสัญญาเก็บไว้เราก็ต้องละสัญญาตัวนั้นด้วยนี่แหละฮะเมตตากรุณาโมทนาอาจารย์ครับเนี่ยเราก็ทำกันอย่างนี้แหละพระพวกเราก็มีพระเนี่ยบางทีก็โดนกระทบโดนอะไรเนี่ยอยู่ๆโยมมาว่ามาอะไรเราตัวตนมีเนี่ยเราก็โกรธเลยถ้าเราไม่มีตัวตนมันก็ไม่โกรธไม่มีเราทีนี้เราทำไม่ได้ขนาดนั้นอารมณ์มันก็รู้สึกว่าขัดเคืองรู้สึกไม่ชอบใจนะมีปุถุชนมีอยู่ทุกคนนะรู้สึกไม่ชอบใจก็ถ้าเราฝึกฝนแล้วก็ละตรงนั้นไม่ชอบใจก็อยู่ที่ใจหลวงพ่อสนองนั่นก็บอกอยู่เรื่อยมันเกิดที่ใจก็ดับที่ใจคราวนี้มันดับคนส่วนใหญ่มันจะไปดับนู่นทางปากบ้างทางกิริยาท่าทางบ้างอย่างเงี้ยแต่พอถ้าออกมาทางนั้นปุ๊บมันก็ความสะใจสบายใจที่ยิ่งมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากเข้าไปอีกแต่ถ้าเราเมตตาให้อภัยกันได้เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หมดไปเราจึงฝึกฝนอยู่ให้รู้เท่าทันมันบางทีทำไปแล้วก็รู้สึกเออไม่สบายใจคนเราพอทะเลาะกันไม่ชอบกันเนี่ย
เวลาเราทำอะไรบางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่เราพูดเราทำอะไรไปเนี่ยไอคนที่มันเคยกระทบกระทั่งกันมันอาจจะไปโดนหรือไปสะกิดอะไรพวกนี้ก็ทำให้ขุ่นมัวกันอีกต้องระวังใจตัวเองด้วยเวลาอยู่คนที่เขาก็ต้องระวังคำพูดด้วยเหมือนเราพูดอะไรไปเนี่ยบางทีไม่ได้เจาะจงเขาอะแต่เขานึกว่าไปว่าเขาไปตำหนิเขาก็มีเหมือนบางทีหลวงพ่อเทศเนี่ยหลวงพ่อเทศโอ้โหโดนเราหมดเลยเอ้ยเรามันธรรมะอะฮะมันโดนหมดอะคนที่จิตใจที่ยังมีกิเลสมีโลภโกรธหลงอยู่อย่างธรรมะเนี่ยพระองค์ให้ไว้เนี่ยโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ก็ดีนะมีหมดแต่ในขั้นฝึกฝนในขั้นปฏิบัติเนี่ยน่าจะคุยกันพูดกันเรื่องของสติปัฏฐาน4มีมาในพระสูตรต่างๆมากมายนะพระองค์ตัดเอาไว้สติปัฏฐานเนี่ยทำให้ตัดการมาเกิดขึ้นเรียกว่าพระองค์ตัดในไอ้แคว้นกุลุเนี่ยในเรื่องสติปัฏฐานที่บ้านไอ้กัมมาสธรรมที่เคยเล่าไปแล้วในอาทิตย์ก่อนชาวบ้านแถวนั้นก็คุยกันนะไปทำไร่ทำนานี่เธอเจริญสติแบบไหนเงี้ยว่าฉันดูกายเออฉันไม่ถนัดดูกายนะไอคนบอกถนัดดูคนดูกายบอกมันหยาบดีมันเห็นดีอะบทเคลื่อนไหวเห็นกายผมขนเล็บฟันหนังมันง่ายดีฉันดูเวทนาว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆอย่างเงี้ยดูเวทนาผมก็ตามดูจิตรู้เท่าทันจิตโลภมันโกรธมันหลงเนี่ยเขาคุยกันเรื่องธรรมเนี่ยในบ้านกูรุเนี่ยตอนนั้นทำเจริญมากในเรื่องการฝึกฝนของสติปัฏฐานพอเราทำให้มากแล้วเจริญแล้วรู้ในขั้นเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยก็รู้แล้วเกิดความรู้ในระดับต่างๆระดับแรกนี่รู้ตัวเองพอเรารู้เราเนี่ยเห็นเราเนี่ยสภาวะจิตดูกายเราก็จะเห็นเลยกุศลมีอกุศลมีกุศลอย่างในข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็เห็นเลยจิตมันสวยอารมณ์อะไรที่เป็นกุศลเป็นนิวรณ์เป็นอกุศลมันก็รู้ในระดับของเนี่ยกุศลอกุศลบุญบาปแล้วพอมันพัฒนาขึ้นไปละเอียดขึ้นก็เห็นสภาวะชีวิตจิตใจตามเป็นจริงเห็นรูปนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรเปลี่ยนไปก็จะเห็นสภาวะตรงนั้นเพราะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพราะมันมาตัวสติปัฏฐานนี้เองก็คือมาแยกแยะขันธ์5มาเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงนั่นเองก็เป็นเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์เลยที่มาแก้มาเห็นขันธ์5ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ให้ดีขึ้นแล้วจะมีข้อที่คนถามกันมากที่บอกว่าพิจารณารู้ทันกายภายในนะพิจารณาดูรู้เท่าทันกายภายในแล้วพระองค์บอกว่ารู้กายภายนอกและรู้ทั้งกายภายในและภายนอกเข้าใจโลกและชีวิตทั้งหมดด้วยมีคนถามว่ารู้กายภายในเป็นยังไงกายภายในก็รู้ตัวเองฮะรู้เราแล้วกายภายในตัวเองมีทั้งหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมในกายตัวเองเนี่ยว่ากายตัวเองเป็นยังไงกายภายนอกก็คือคนอื่นพอรู้เราก็รู้เขากายเราเป็นยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่สักวันแก่แตกสลายดับไปคนอื่นก็เหมือนกันรู้กายภายในตัวเองมีความมีราคะมีโทสะมีโลภโกรธหลงก็รู้เขาเหมือนกันเขาก็มีโลภโกรธหลงเหมือนกันเราอาจจะไม่รู้ตัวเขาแต่เรารู้ตัวเราแต่เขาก็เหมือนเรานะฮะกายก็เหมือนกันและรู้ทั้งกายภายในและภายนอกก็คือทั้งรู้ทั้งกายภายในเราของคนอื่นและรู้ทั้งสองอย่างก็คือเข้าใจโลกและชีวิตทั้งหมดด้วยก็เหมือนกันแล้วก็
พอเราเจริญแล้วเนี่ยผลของมันก็คือมันจะเห็นรู้ความเกิดความดับของรูปนามนะที่รู้ว่ามันละเอียดขึ้นคือรู้ทุกขณะจิตจิตที่มันเกิดดับที่เราภาวนาแล้วก็เห็นทุกขณะจิตเลยจิตมันเกิดมันดับยังไงอาจจะว่าจิตส่งออกก็ได้แต่มันส่งออกไปไม่เกินขันธ์ทั้ง4ไม่เกินรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่หรอกลองพิจารณาดูเดี๋ยวพระองค์ก็ตัดอย่างนั้นจิตวิญญาณธาตุเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเที่ยวไปในขันธ์ทั้ง4นี่เองลองพิจารณาดูทุกขณะจิตเราเห็นมันพอมาเห็นเกิดดับชัดๆขึ้นเนี่ยมันก็มันจะโยงเข้าไปสู่ใจรักว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลักษณะการโยงอย่างนี้ว่าการฝึกสติปัฏฐานพระองค์พอบอกว่ามีสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่หรือมีกายเพื่อเป็นญาณเป็นสติเฉพาะเพียงเพื่อรู้และระลึกกายเนี่ยเพียงเพื่อรู้ฮะแล้วเอาเป็นเครื่องระลึกเรารู้อะไรมากเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นข้อมูลข้อมูลในสัญญาเก็บเอาไว้เราทำความรู้ในสิ่งใดก็ตามเนี่ยเหมือนกับเป็นข้อมูลเก็บไว้ก็เป็นข้อมูลเอาไว้สำหรับระลึกขึ้นมาสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไว้เพราะนั้นพระองค์บอกว่ากายเนี่ยแค่รู้เห็นตามธรรมชาติล้วนๆรู้ข้อมูลความเป็นจริงระลึกพอเรารู้ความเป็นจริงก็เป็นเอาไว้เป็นที่ระลึกใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นมันจะรู้ไปถึง2ชั้นเลยรู้ทั้งสมมุติบัญญัติรู้ทั้งปรมัตถ์บัญญัติมันเหมือนเราดูกายเนี่ยเราเห็นกายตามความเป็นจริงแต่บางคนมันไม่ได้มองเข้าไปเห็นกายมันเห็นเป็นนายกนายขอเหมือนเรามองตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นธาตุสี่ไม่ได้เห็นกายตามความจริงเห็นกายเป็นเราฮะเป็นพระทิพกรดิฉันยังเป็นฉันก็มันมีตัวตนอยู่มันยังไม่เห็นสภาวะที่มันเกิดดับมันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยจิตมันต้องน้อมไปขนาดนั้นพระองค์ใช้คำว่าเป็นบาลีว่าสมุทยะธรรมานุสาปัสสีวากายะสมิงวิหารติวยธรรมานุปัสสีวากายะสมิงวิหารติสมุทยะวยธรรมานุปัสสีเนี่ยวากายะสมิงวิหารติเนี่ยเห็นกายตามที่บอกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นบาลีพระองค์แสดงเอาไว้ถ้าเป็นเวทนาก็เปลี่ยนตรงกายะสมิงวิหาก็เป็นเวทนาสุสมิงวิหาจิตเตก็เปลี่ยนเป็นเอาจิตเตเป็นธรรมเมสุธรรมก็เป็นธรรมเมสุก็คือให้มีสติเห็นสภาวะแบบนี้แหละฮะเหตุสมุทยะเนี่ยเหตุก็คือความเกิดเห็นความเกิดก็ต้องเห็นความดับอยู่แล้วเพราะมันมีเกิดก็ต้องมีดับเหมือนเราคิดอะไรไปเนี่ยพอคิดถึงใครเนี่ยถ้าจิตมันไม่ไปแทรกแซงหรือไปคล้อยตามเนี่ยมันไม่เพลินไม่ปรุงแต่งไปเนี่ยมันก็ได้เห็นความดับเพราะมันมีเกิดมันต้องมีดับสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยที่พระอัญญาโกฏัญญะท่านเห็นเนี่ยถ้ามันรู้ธรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็ได้เรียกอะไรฮะยังกินจิใช่ไหมยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาทั้งโลกก็มีแต่ความเกิดดับพอเราเห็นความเกิดดับชัดๆเนี่ยจิตมันก็น้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์ในท้ายๆของพรรษาแรกที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมันติกทายวันเนี่ยกับพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็เร่งทำความเพียรกันแล้วพระองค์ก็แสดงอนันตลักขณสูตรก็เรื่องขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยให้น้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์ก็เห็นความไม่เที่ยงในขันธ์5นี่แหละเพราะฉะนั้นเราขันธ์5จึงมีเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์แล้วเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงบางคนก็เพลิดเพลินเนี่ยถ้าเราไม่เห็นทุกข์เพราะนั้นพระองค์จะบอกผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นแหละเราเคยได้ยินใช่ไหมพระสูตรเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ไม่เห็นทุกข์บ้างเนี่ยเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไง
ให้เห็นทุกข์ชัดๆเพราะนั้นรับปฏิบัติอย่ากลัวทุกข์ให้รู้ทุกข์ทุกข์ไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์แต่ให้รู้จักทุกข์ไม่ว่าทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะโยมแล้วการเกิดครั้งนี้จะไม่โมฆะให้ละได้บ้างวางให้เป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขแหละไม่ทุกไปโดยธรรมชาติเกิดมาก็ทุกพออยู่แล้วทุกจากการเกิดชาติปิดทุกขาพระองค์ก็บอกยะลาปิดทุกขังมรณังปิดทุกขังแม้การเกิดการแก่การเจ็บก็เป็นทุกข์ทุกจากความร้อนหนาวปวดหนักปวดเบาหิวข้าวหิวน้ำทุกโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วอย่าเอาทุกที่มีอยู่แล้วมาทับถมทุกเข้าไปอีกรู้จักใจตัวเองบ้างที่เราฝึกสติเจริญสติทำสมาธิภาวนาก็ให้รู้เท่าทันมันอย่าให้มันมาบีบบังคับมาบังคับจิตใจเราจนเกินไปอยู่กันไม่ถึง100 ปีเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้วพวกเราที่ยังโกรธกันพยาบาทเบียดเบียนกันก็ละซะนะเจริญเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อกันเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันสร้างความคุ้นเคยนะสร้างความเคยชินเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทำโดยอาจินที่เป็นกุศลทำจนให้มันแนบแน่นให้มันเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเป็นความชอบไม่มีฉันทะมีความยินดีพอใจในกุศลและธรรมในบุญกุศลที่เราทำหลักง่ายๆก็คือทานศีลภาวนานี่แหละญาติโยมทำได้อยู่แล้วเขาเรื่องหัดคนอยู่บ้านแล้วก็ให้ทานได้รักษาศีลภาวนาได้พระองค์ให้เขาเรื่องหัดเนี่ยคือความที่พระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยมีความรักความเมตตาต่อสัตว์จากไตรสิกขาที่เรียกว่าของพระเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมักมีองค์8พอพระองค์มาตัดเรื่องหัดผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมอยู่ในโลกพระองค์ให้เอาทานนำหน้านะให้มีความให้มีความเสียสละช่วยเหลือกันด้วยการให้ทานกับนักบวชก็ดีกับกยาจกคนเข็นใจเป็นสังคมสงเคราะห์อย่างขนาดนี้เนี่ยทุกคนเดือดร้อนเราจะเห็นคนพุทธเนี่ยมีความกรุณาฮะมีตู้ปันสุขมีประตูปันสุขมีการแจกทำลงทานบริจาคทานกันช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ลำบากเรามีโอกาสแล้วก็ให้กับผู้ด้อยโอกาสเป็นจาคะเพื่อลดละไอความโลภความตนีที่มีอยู่ในหัวใจของเราให้มันน้อยลงหมดไปเพราะนั้นสังคมจะอยู่กันได้ด้วยการให้การเสียสละอย่างน้อยไม่มีวัตถุทานก็ให้อภัยทานให้กันเถอะฮะให้อภัยกันนิดหน่อยกระทบกระทั่งกันเราให้อภัยกันได้มันก็จบให้มีอยู่ในหัวใจเลยให้อภัยนะเมตตาของคนเขาไม่รู้อะฮะบางคนเขาบางทีเขาไม่ได้ศึกษาบางทีเขาไม่มีความรู้บางทีทำอะไรผิดไปไม่ถูกต้องแล้วก็ให้ธรรมทานกับเขานะโดยดูกาลเทศะเหมาะควรก็ชี้ทางถูกก็เรียกว่าเป็นธรรมทานชี้แนะทางที่ถูกต้องดีงามให้เขาก็ใช้ได้สังคมก็พออยู่กันได้แต่ทีนี้มันสังคมมันต้องอยู่หากินใช่ไหมต้องเลี้ยงชีวิตต้องเลี้ยงชีวิตทุกคนมีความโลภอยู่เต็มหัวใจอยากจะได้มากๆต้องมีการค้าขายทำธุรกิจแย่งชิงกันบางทีก็ต้องมีการเบียดเบียนกันเอาละถ้าจะหาอยู่หากินในรูปรสกลิ่นเสียงพระองค์ก็บอกให้ศีล5ทานศีลเนี่ยอย่างคฤหัสถ์เนี่ยอย่างน้อยศีล5เป็นอย่างต่ำก็ไม่ประทุษร้ายและผู้อื่นด้วยกายวาจาเอาละจะหาจะเสพจะมีทั้งมากน้อยเท่าไหร่ก็ทำไปแต่อย่างน้อยอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาสังคมก็พออยู่ได้แต่นี้พอลึกเข้าไปในหัวใจอีกต้องพัฒนาเข้ามาให้ดีอีกรู้จักภาวนานะคำว่าภาวนาเนี่ยตามศัพท์บอกว่าทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นในศัพท์สมัยใหม่ก็คือพัฒนานั่นแหละพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นด้วยการภาวนาก็ทั้งเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาอยู่ในนี้เพราะภาวนาคือพัฒนาเรื่องจิตเรื่องความรู้เรื่องปัญญาเนี่ยให้มากขึ้นก็เรียกว่าชำระในจิตใจเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยทำได้
เราปุถุชนเราก็ทำได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มีโอกาสให้ทานเสียสละลดจากข้าไอความตนีแล้วก็ภาวนารู้จักระงับไอความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในหัวใจทำให้มันน้อยลงเบาบางเราทำได้อยู่เรารู้นี่จิตเราอ่ะคิดดีคิดไม่ดีโตกันมาป่านนี้แล้วนะตั้งเล็กจนโตเนี่ยเราก็เห็นแล้วพูดอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็อย่าทำการกระทำแบบนี้จะไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่ทำทำให้สัตว์อื่นลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยสมณะผู้สงบก็ต้องเอาธรรมะอย่างที่บอกในต้นชั่วโมงเอาธรรมะมาดำเนินชีวิตนะครับธรรมะพุทธองค์ท่านให้ไว้หลากหลายที่หิปฏิบัติวินัยของคฤหัสถ์คนคลองเรือนก็มีทิศ6ก็มีการอยู่เรือนการบูชาทิศทั้ง6ทิศเหนือทิศใต้ออกตกทิศบนทิศล่างบูชาพ่อแม่การบูชาครูบาอาจารย์สมณะเนี่ยมิตรสหายข้าทาสบริวารบุตรภรรยาความเป็นอยู่ยังไงพระองค์ให้หลักไว้แล้วอยู่ได้ฮะในโลกแต่โลกไม่สามารถที่จะมาทำร้ายจิตใจเราได้โลกโลภโลกโกรธโลกหลงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่โมฆะแล้วได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติก็เชื่อเหลือเกินญาติโยมที่รับชมรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจทุกวันเนี่ยก็เป็นผู้ฝ่ายในธรรมผู้ฝ่ายในบุญกุศลก็เชื่อว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีฮะที่น้อมธรรมะเข้าไปปฏิบัติอายุมากขึ้นแล้ววันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงบอกอยู่ทุกทีวันโอกาสวันเวลาที่จะทำคุณงามความดีมันก็ยิ่งน้อยลงไปด้วยทำยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งให้มันได้อะไรไปบ้างก่อนนอนตื่นนอนละกามพยาบาทเบียดเบียนฝึกทำใจเอาไว้ไม่ไปเพลิดเพลินอยู่กับกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงจะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครละอวิชชาและโทมนัสออกให้ได้ไม่ไปยินดียินร้ายจนเกินไปอย่างพระท่านชอบบอกว่าไม่รักไม่ลุ่มหลงจนหัวปักหัวปั๊มไม่เกลียดชังกันจนหัวฟัดหัวเหวี่ยงอ่ะหมดเวลาครับผมครับแต่วันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็ขอจดหมายมาที่วัดสังฆทานผมเรียกรายการธรรมทักสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมทักสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านรับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โผล่เข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับท้ายที่สุดนี้นะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โยมมีสติอย่าประมาทถึงเราได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ลำเหมือนเดิมนะอย่าประมาทล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแมสไปไหนมาไหนทิ้งระยะห่างไม่เข้าไปในที่สุ่มเสี่ยงนะที่มันเปิดโล่งท้ายที่สุดนี้ก็ขอโมทนากับโยมที่มาจัดฉากข้างหลังให้โยมป้อมกับโยมออสโยมป้อมดอกไม้พลาสติกเนี่ยก็โมทนาแล้วก็ท้ายที่สุดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ที่สุดทุกคนทุกท่านเทอญทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704